ณกระท่อมชายป่าหลังเล็กๆหลังหนึ่งหญิงสาวนางหนึ่งนอนดิ้นทุรนทุรายเอามือกุมท้องด้วยความเจ็บปวดทรมานร้องโอดครวญอย่างน่าสงสารเธอค่อยๆเอื้อมมือสันเทาขึ้นไปหยิบสิ่งหนึ่งที่อยู่บนหิ้งหัวนอนด้วยความยากลำบากแม้ว่าหิ้งนั้นจะอยู่แค่เอื้อมเพราะมันอยู่บนหัวนอนสูงจากพื้นแค่ศอกเดียวเมื่อหยิบมันขึ้นมาได้ดวงตาของเธอก็เบิกโพลงพร้อมกับกัดฟันพูดด้วยความโกรธแค้นพยาบาทว่าพวกมึงกล้าส่งของไม่ดีมาทำร้ายกูกูจะเอาคืนพวกมึงให้สาสมที่สุดสวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของผู้เฒ่าท่านหนึ่งที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เด่นดังในเรื่องของคุณไสไสเวทมาเล่าให้ฟังครับฝากติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับพร้อมแล้วมาฟังกันเลยผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับวิชาฟังว่าสมัยหนึ่งเป็นยุคข้าวยากหมากแพงจนผู้ร้ายชุกชุมเป็นยุคของช่วงสงครามของชนเผ่าผู้คนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดกระเสือกกระสนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กก็ว่าได้สมัยนั้นหมอผีหมอใสถ้าใครมีวิชาอาคมเข้มขลังก็จะร่ำรวยมีเงินมีทองเพราะจะมีคนมาว่าจ้างให้ทำในเรื่องที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีและไม่ดีถ้าร่ำรวยมีเงินอยู่แล้วก็สามารถที่จะว่าจ้างให้หมอผีที่เห็นแก่เงินขาดคุณธรรมนั้นใช้คุณไสพระเวทที่ตัวเองมีสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะขัดต่อคุณธรรมสักเท่าไหร่ก็ตามณหมู่บ้านติดตะเข็บชายแดนอันแสนจะทุรกันดารกลางดึกของค่ำคืนอันหนาวเหน็บของเดือนพฤศจิกายนณกระท่อมท้ายไร่แห่งหนึ่งมันเป็นกระท่อมของไอ้สนมันอยู่สองคนกับเมียสาวของมันขณะที่ไอ้สนกำลังนอนหลับอยู่นั้นได้มีเสียงเล็กๆกระซิบที่ข้างหูของมันขึ้นว่าพ่อพ่อพ่อจ๋ามีสิ่งร้ายกาจมาหนูสู้ไม่ได้ไอ้สนสะดุ้งตื่นขึ้นมามันเอื้อมมือไปหยิบมีดหมอที่อยู่บนหัวนอนของมันภรรยาสาวที่ชื่อจำเรียงของมันตื่นขึ้นมาทำท่าจะถามแต่ไอ้สนส่งสัญญาณบอกให้เงียบนอกเรือนของมันตอนนี้มีแต่ความเงียบไร้ซึ่งเสียงใดๆยามราตรีมีนานทั้งสองก็แววเสียงเหมือนมีอะไรครูดคลืดคลาดกับเรือนชานเดี๋ยวดังเดี๋ยวหยุดบางทีก็ได้ยินชัดบางทีก็ได้ยินเบาๆแต่เสียงนั้นเหมือนเสียงคนลากอะไรสักอย่างขึ้นมาบนชานเรือนไอ้สนหยิบมีดหมอขึ้นบริกรรมคาถาแล้วเป่าพรวดลงไปในมีดหมอนั้น3ครั้งแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นเอื้อมมือไปเปิดประตูเบาๆเมื่อไอ้สนเปิดประตูกระท่อมออกมามองดูรอบๆชานเรือนจากแสงไฟคบใต้ที่จุดอยู่หน้าประตูสว่างจ้าพอที่จะมองเห็นบริเวณรอบๆได้อย่างชัดเจนแต่ปรากฏว่าไอ้สนมองหาสิ่งผิดปกติหรือเสียงที่มันได้ยินก่อนหน้านั้นไม่เจอมันพบแต่ความว่างเปล่าสายลมพัดเอื่อยๆมาเบาๆแล้วไอ้สนก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายร้องจ้าพ่อช่วยหนูด้วยแค่ครั้งเดียวก็หายเงียบไปรักยมลูกพ่อมันอุทานออกมาเบาๆแล้วจมูกของมันก็ได้กลิ่นฉุนๆเหมือนมะม่วงอ่อนกลิ่นงูไอ้สนอุทานออกมาเบาๆพร้อมกับค่อยๆถอยหลังเพื่อที่จะเข้าเรือนไปแต่แล้วมันก็ได้ยินเสียงฟ่อฟ่ออยู่ด้านซ้ายของมันไอ้สนมองไปทางเสียงนั้นทันทีแต่ว่าช้าไปแล้วปากกันเต็มไปด้วยฟันอันแหลมคมของจงอางตัวใหญ่ก็อ้าฉกมาที่ก้านคอของมันอย่างรวดเร็วแทบไม่มีเสียงร้องไอ้สนล้มฟุบลงไปตายในทันทีจำเรียงผู้เป็นเมียวิ่งออกมาดูสามีเมื่อเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าก็กรีดร้องออกมาสุดเสียง
ก่อนที่วิญญาณของเธอจะล่องลอยออกจากร่างตามไม่สนผู้เป็นสามีไปเพราะจงอางตัวใหญ่ดำเมื่อมตัวนั้นฉกเขาที่ก้านคอของจำเรียงอย่างรวดเร็วเมื่อชาวบ้านมาที่บ้านของไอ้สนเพราะได้ยินเสียงร้องของจำเรียงก็พบว่าสองสามีภรรยาเสียชีวิตไปเสียแล้วร่างกายของสองสามีภรรยาเขียวคล้ำออกม่วงๆเหมือนคนที่ตายเพราะโดนพิษที่สำคัญร่างกายบวมปูดกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพตายมาแล้วเนิ่นนานชาวบ้านหลายคนถามกันว่าสองสามีภรรยานี้เป็นอะไรตายแต่ก็ไม่มีใครตอบได้จนตาฉายหมอผีผู้เข้มขลังวิชามาถึงแกก้มลงมองดูศพคนทั้งสองแล้วก็พึมพำเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองว่าสมิงงูคำพูดของแกดูเหมือนว่าชาวบ้านที่อยู่เต็มบริเวณแถวนั้นไม่มีใครได้ยินเลยก่อนที่ชาวบ้านจะเผาศพของไอ้สนและจำเรียงนั้นได้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นนั่นคือมีงูเห่างูพิษหลายชนิดเลื้อยออกมาจากป่าตรงไปที่กองฟอนของคนทั้งสองเลื้อยวนอยู่หลายรอบเหมือนว่ามันจะเข้าไปที่ศพของคนทั้งสองแต่ติดที่ไฟลุกโชนช่วงรุนแรงทำให้งูเหล่านั้นเลื้อยวนอยู่รอบๆกองฟอนนั้นอยู่นานชาวบ้านที่เห็นพากันแตกตื่นไม่กล้าทำอะไรนานพอสมควรเมื่อไฟโหมกระหน่ำรุนแรงจนศพน่าจะไหม้ไฟไปแล้วงูเหล่านั้นก็เลื้อยตามกันเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านหลายคนพากันถามหลวงตาที่เป็นคนพาชาวบ้านทั้งพิธีเผาศพสนและเมียก็ไม่ได้คำตอบใดๆกับหลวงตามีเพียงคำพูดสองคำที่หลวงตาพูดซ้ำไปซ้ำมาว่าเวรกรรมเวรกรรมแล้วหลวงตากำเนน้อยผู้เป็นศิษย์ก็หันหลังมุ่งหน้ากลับวัดไปอย่างสำรวมทิ้งให้ชาวบ้านอยู่กับความสงสัยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่7วันผ่านไปเหตุการณ์เหมือนจะเป็นปกติ2ทุ่มที่บ้านของหมอผีเฒ่าประจำหมู่บ้านตาชายคิดว่าสนกับอีจำเรียงมันเป็นไรตายหรือทันลูกศิษย์คนสนิทของตาชายถามผู้เป็นอาจารย์ของตัวเองขึ้นตาชายจ้องมองออกไปนอกเรือนชาญแล้วก็ตอบลูกศิษย์เอกช้าๆว่างูสมิงมันถูกงูสมิงฆ่าตายแต่ข้าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนฤทธิ์มันแรงน่าดูพวกเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นเพราะข้าไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใครอีกอย่างทำไมมันถึงลงมือกับไอ้สนกับอีจำเรียงพูดจบแกก็เดินเข้าไปในบ้านนั่งลงบริกรรมคาถาเรียกพูดพลายของแกออกมาแล้วสั่งให้ออกสืบเรื่องที่เกิดขึ้นในทันทีนั้นเลยณทางเปลี่ยวท้ายหมู่บ้านภรรยาสาวน้อย19ก้าวขาเร็วๆเพื่อรีบเร่งเดินทางให้ถึงบ้านก่อนที่จะดึกดื่นมากกว่านี้วันนี้เธอมัวแต่เก็บผักเก็บหญ้าหาสมุนไพรเพลินไปหน่อยลืมไปว่าตรงป่าชายเขาที่เธอไปหาของป่านั้นมันอยู่ห่างจากบ้านของเธอมากพอสมควรกว่าจะรู้ตัวก็ตะวันจะตกดินอยู่ร่มร่อแล้วขณะที่เธอกำลังเดินรีบเร่งอยู่นั้นก็มีสายลมพัดหมุนวนรอบๆตัวเธอหลายรอบภรีหยุดยืนมองด้วยความตกใจไม่นานข้างหน้าของเธอก็ปรากฏกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งเข้าหาเธออย่างรวดเร็วภรีกรีดร้องเอามือป้องปิดหน้าด้วยความกลัวและตกใจสุดขีดณบ้านของหมอผีเท่าฉายได้มีแผ่นหนังแผ่นเท่าฝ่ามือหล่นตุ๊บลงบนพื้นอย่างแรงหมอผีเท่าจ้องมองแผ่นหนังที่หล่นลงมานั้นเงยหน้าขึ้นพูดกับไอ้ทันว่ามันไม่ธรรมดาหงพลายที่ข้าส่งไปสืบข่าวเสร็จมันแล้วแล้วเราจะเอาไงดีครับไอ้ทันถามหมอผีเท่าผู้เป็นอาจารย์ขึ้นด้วยความเป็นกังวลแบบนี้ก็ต้องเจอกันหน่อยละพรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมของหลายอย่างคืนนี้ข้าจะเข้าสมาธิบริกรรมคาถาทั้งคืนแกดูอย่าให้ใครมารบกวนข้าได้หมอผีเท่าฉายสั่งให้ทันลูกศิษย์แต่ถ้ามีอะไรที่ไม่ใช่คนมาล่ะอาจารย์ฉันจะทำอย่างไรเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้ายังมีกุมารพรายรักยงดูแลเขตบ้านอยู่ในเขตของข้าคงไม่มีอะไรกล้ากล้ำกลายมาตอนนี้หรอกพูดจบหมอผีเท่าฉายก็นั่งขัดสมาธิ
หลับตาบริกรรมคาถาภาษาแปลกๆของแกรัวเร็วอย่างใช้สมาธิรุ่งเช้าของอีกวันพอรีตื่นขึ้นมาด้วยอาการหวาดผวาเธอมองหน้ามองหลังลุกขึ้นหยิบตะกร้าของเธอแล้วก็รีบกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วพอรีเป็นม่ายสาวสวยที่สามีของเธอเพิ่งจะเสียชีวิตไปด้วยการไข้แปลกๆคือปวดท้องอย่างรุนแรงไม่ถึงชั่วโมงก็ขาดใจตายก่อนจะมีเลือดไหลทะลักออกมาจากปากและจมูกเป็นสายตาเหลือกค้างดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ขาดใจตายไปอย่างหน้าเหน็ดอนาถชาวบ้านหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรได้แต่ดูสามีของเธอตายไปอย่างทรมานเมื่อมาถึงบ้านก็วางตะกร้าผักและยาสมุนไพรที่เธอหามาได้ผุบเข้าห้องนอนหายเงียบไปไม่ออกมาจากห้องนั้นเลยทั้งวันหน้าบ้านของหมอผีเท่าฉายไอ้เกลิกไอ้เกลียงไอ้ไกลสามพี่น้องที่เป็นลูกศิษย์ของหมอผีเท่าฉายรุ่นแรกๆซึ่งทั้งสามพี่น้องอยู่อีกฝากของหมู่บ้านและตั้งตัวเป็นหมอผีไล่ผีถอดคุณไสใส่เสน่ห์ให้กับคนที่ไปว่าจ้างและทั้งสามก็มีชื่อเสียงเรื่องความขลังไม่น้อยไม่แพ้หมอผีเท่าฉายผู้เป็นอาจารย์เลยทั้งสามคนได้มาที่บ้านของหมอผีเท่าแต่เช้ามืดแล้วบอกผู้เป็นอาจารย์ว่าของที่ตนทำใส่แม่ไม้สาวพระรีนั้นไม่เป็นผลเพราะว่าพระรียังไม่ตายไอ้เกลือพูดขึ้นเองแน่ใจนะว่าของที่นำมาประกอบพิธีนั้นเป็นของใช้ของอีพระรีฉันแน่ใจจ้ะไอ้ไกลตอบอย่างมั่นใจถ้าอย่างนั้นมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆพวกแกจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดคืนนี้เอาให้จบหมอผีเท่าชายพูดขึ้นด้วยเสียงเครียดๆพร้อมกับส่งม้วนหนังแผ่นเล็กๆสีดำให้คนทั้งสามแล้วก็พูดต่อว่าใช้นี่เลยอย่าให้มันรอดได้ถึงพรุ่งนี้เช้าไอ้เกลือกรับม้วนหนังเล็กๆสีดำนั้นมาแล้วก็พยักหน้ารับสายตาถมึงทึงแข็งกร้าวกลางดึกของคืนนั้นเองที่บ้านของไอ้เกลือไอ้เกลียงไอ้ไกลสามพี่น้องนั่งทำพิธีกรรมมันชั่วร้ายที่บ้านของเกลือโดยให้ลุงเมียของเกลือไปนอนที่บ้านของเกลียงเพื่อเป็นน้องชายทั้งสามเริ่มร่ายพระเวทถี่เร็วขึ้นเรื่อยๆเทียนที่จุดอยู่บนหัวกะโหลกของผีตายโหงก็ดูเหมือนว่าจะสว่างขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าเทียนจะหมดหรือดับเลยขณะที่ทั้งสามกำลังทำพิธีกรรมอันป่าเถื่อนสำหรับคนเล่นของอยู่นั้นก็มีกระจุกผมก้อนใหญ่สีดำลอยเข้ามาปะทะที่ฝาเรือนข้างในบ้านของพวกมันหล่นตุ๊บลงไปกองบนพื้นพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดของผู้หญิงร้องจนแสบแก้วหูไม่นานก็เงียบเสียงไปหงพลายของข้าใครทำวะไอ้เกลิกพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังพลันนั้นก็มีเสียงแหบห้าวของผู้ชายดังขึ้นว่านายสิ่งร้ายกาสิ่งร้ายกาพวกข้าต้านไม่ไหวระวังตัวระวังตัวแล้วเสียงกระซิบนั้นก็หายไปไม่ได้พูดอะไรต่อไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรมันเป็นเสียงของผีตายหงที่ไอ้เกลิกสะกดไว้ให้ดูแลบ้านเรือนคู่กับหงพลายของมันทั้งสามหยุดภาวนาคาถามองหน้ากันไอ้เกลือก็พูดขึ้นว่าเตรียมรับมือมันไม่ธรรมดาแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้ไอ้เกลือยังพูดไม่จบนอกจากเรือนของมันก็มีเสียงเหมือนใครลากอะไรหนักๆครูดไปตามพื้นเรือนไอ้เกลือเงี่ยหูฟังพร้อมกับล้วงมือเข้าไปหยิบมีดหมอเล่มใหญ่ยาวประมาณ2คืบคมแวววับขึ้นมาเสกเป่าคาถากำกับไอ้เกลียงกับไอ้ไกลก็ล้วงมือเข้าไปหยิบมีดหมอที่มีลักษณะคล้ายกันออกมาเสกเป่าคาถากำกับเหมือนกันทั้งสองจ้องหน้าออกไปทางประตูเงี่ยหูฟังเสียงที่ดังๆหยุดอยู่นั้นไม่นานไอ้เกลือก็พูดขึ้นว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างเราก็ศิษย์มีครูกลัวอะไรปะประจันหน้ากับมันหน่อยสิพูดจบไอ้เกลือก็ค่อยๆเดินนำหน้าออกไปอย่างระมัดระวังค่อยๆเปิดประตูก้าวขาออกมานอกชานเรือนเรื่อยๆอย่างช้าๆไอ้เกลียงกับไอ้ไกลก็ค่อยๆเดินตามหลังพี่ชายออกมาด้วยความระมัดระวังเมื่อทั้งสามคนออกมาที่นอกชานเรือน
จากแสงคบใต้ที่จุดอยู่หน้าประตูเรือนสองอันสาดแสงสว่างไปทั่วแต่ทั่วทั้งชานเรือนนั้นมีแต่ความว่างเปล่าทั้งสามมองหน้ากันแล้วไอ้เกลือก็พูดขึ้นว่าในจริงมึงปากกดตัวออกมาอย่ามาทำเป็นหมาลอบกัดหลบๆซ่อนๆแบบนี้สิ้นเสียงของไอ้เกลือก็มีลมพัดกันโชกมาจากทางหน้าบ้านอย่างแรงใบไม้แห้งปลิวว่อนกระจายตามแรงลมแล้วสิ่งที่พวกมันทั้งสามคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสายลมนั้นพัดกันโชกมาถึงตัวพวกมันก็ปรากฏร่างของจงอางสีดำตัวใหญ่ใหญ่กว่าโคนขาของผู้ชายตัวใหญ่ๆซะอีกยาว 3-4 วาอ้าปากอวดคมเขี้ยวหมายก้านคอของไอ้เกลือแต่ไอ้เกลือก็หาได้เป็นเหยื่อที่จะให้ใครล่าได้ง่ายๆมันเงื้อมมีดหมอฟันฉับเข้าที่ปากที่อ้ากว้างของจงอางยักษ์นั้นอย่างแม่นยำเป็นผลทำให้หัวอันใหญ่โตของงูจงอางพลาดชนกับฝาเรือนดังสนั่นไอ้เกลียงกับไอ้ไกลก็ไวชัยย่อยสองคนกระหน่ำฟันเข้าที่ก้านคอและลำตัวของจงอางยักษ์อย่างไม่ยั้งแต่แม่เจ้ามีดหมอลงอาคมของพวกมันทั้งสามหาได้สร้างร่องรอยบาดแผลให้กับจงอางประหลาดตัวนั้นได้เลยมีแต่อาการกระตุกกระตุกตอนถูกฟันเข้าด้วยความแรงเท่านั้นไอ้เกลือจ้องมองตาเบิกโพรงพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงดังว่าจงอางสมิงระวังทั้งสามถอยห่างออกมาจากจงอางสมิงนั้นไปรวมกันอีกด้านของชานเรือนเอาไงดีพี่ไอ้เกลียงพูดขึ้นต้องไปหาจานเดี๋ยวนี้เลยไปพูดจบก็นำหน้ากระโดดลงจากเรือนด้วยความรวดเร็วไอ้เกลียงกับอีกไกลก็รวดเร็วปานกันกระโดดตามพี่ชายจุดหมายบ้านอาจารย์ฉายในทันทีขณะที่ทั้งสามคนกำลังใส่ตีนหมาอย่างสุดเต็มสปีดอยู่นั้นจู่ๆไอ้เกลียงก็ล้มลงร้องโอ้ยสะบัดขาขวาของมันไปมาด้วยความเจ็บปวดเกลือกและไกลหยุดหันไปมองก็มองเห็นเกลียงนอนเอามือกุมขาดิ้นทุรนทรายด้วยความเจ็บปวดใกล้ตัวของไอ้เกลียงมีหัวอันใหญ่โตแผ่พังพานหมายจะฉกลงมาพิชิตเหยื่อของมันเป็นคำรบสองแต่เกลือกำทรายเสกที่อยู่ในย่ามปาเข้าใส่สมิงงูอย่างรวดเร็วสายเสกกระจายแผ่เป็นม่านควันพวยพุ่งร้อนแรงกระจายรอบๆตัวของเกลียงสมิงงูผงะไปข้างหลังด้วยความเจ็บแสบปวดร้อนแต่ไม่นานมันก็เตรียมพุ่งเข้าหาคนทั้งสามอีกเกลือไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปเขาล้วงเอาหุ่นไม้สีดำสองอันคว้างลงไปบนพื้นข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับพูดขึ้นว่าพยนต์ผีของข้าจัดการมันหุ่นไม้สีดำกลายสภาพเป็นร่างดำทะมึนสูงใหญ่ราว2เมตรพุ่งเข้าหาจงอางสมิงทันทีเกลือกและไกลเข้าไปพยุงร่างของเกลียงที่แน่นิ่งไปแล้วเป็นลูกผีลูกคนอยู่พากันแบกหามร่างไร้สตินั้นไปที่บ้านของอาจารย์ฉายอย่างเร็วไม่รอดูผลว่าหุ่นผีกับสมิงงูนั้นใครจะมีชัยหรือพ่ายแพ้เมื่อไปถึงบ้านของหมอผีเท่าฉายก็มีลมพัดวูบใหญ่หมุนวนอยู่ข้างหน้าไม่นานก็หายไปเมื่อไปถึงบันไดบ้านก็พบหมอผีเท่ากับไอ้ทันยืนรออยู่แล้วทั้งสองพาร่างของกลิงที่หมดสติตัวเริ่มเขียวคล้ำขึ้นไปบนบ้านหมอผีเท่าก็เอายาที่เตรียมไว้แล้วเพราะมีพรายมากระซิบบอกพอไปที่แผลกำกับคาถามนตราอยู่ครู่เมื่อลืมตาขึ้นไอ้เกลือก็พูดขึ้นว่าอาจารย์ไอ้เกลียงจะรอดไหมหมอผีเท่ามองหน้าแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าแต่มันเป็นใครพวกแกพอจะรู้ไหมไม่รู้ครับเพราะผีที่เลี้ยงไว้ต่างพ่ายแพ้และบอกได้แค่ว่าให้ระวังสิ่งร้ายกาจเท่านั้นพาไอ้เกลียงเข้าไปข้างในหมอผีเท่าฉายบอกเมื่อมาอยู่ข้างในบ้านหมอผีเท่าฉายก็หยิบเอาของที่วางไว้บนหิ้งบูชาขึ้นมาลักษณะเป็นคาถาเล็กๆยาวประมาณคืบกว่าขึ้นมาเสกเป่าคาถาพรวดๆลงไป3ครั้งเงยหน้าขึ้นแล้วก็พูดว่ามันจะต้องตามพวกแกมาอย่างแน่นอนพูดยังไม่ขาดคำก็มีเสียงหล่นตุ๊บๆบนพื้นเรือน2ทีสิ่งที่ร่วงลงมาเป็นหุ่นไม้สีดำที่หักสะบั้นตัวหนึ่งหัวขาด
อีกตัวแขนขาหักบิดเบี้ยวผิดรูปไปหุ่นพยนต์ของข้าไอ้เกลือพูดขึ้นด้วยการลุกลี้ลุกลนมีสติเข้าไว้หมอผีเท่าเตือนสติลูกศิษย์ของตนสายลมภายนอกเริ่มพัดแรงขึ้นปะทะกับเรือนหมอผีเท่าอย่างแรงจนรู้สึกได้ว่าเรือนหลังใหญ่ของแกโยกไหวมันมาแล้วพวกแกตั้งสติให้มันดูสิว่ามันจะแน่แค่ไหนหมอผีเท่าถือคาถาที่เสกเป่าแล้วไว้ในมือแน่นค่อยๆเปิดประตูออกมายืนจังก้าหน้าชานบ้านอย่างไม่สะทกสะท้านไอ้เกลือไอ้ไกลกับไอ้ทันตามหลังอาจารย์ออกมามือถือมีดหมอกระชับไว้มั่นสายลมพัดกันโชกแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วสายลมวูบหนึ่งก็พัดเข้ามาหากลุ่มคนทั้งสี่อย่างรุนแรงเมื่อเข้ามาใกล้ๆก็ปรากฏร่างของจงอางสีดำขนาดใหญ่อ้าปากแย่เขี้ยวหมายฉกกัดหมอผีเท่าฉายให้ตายภายในคมเขี้ยวแต่หมอผีเท่ารวดเร็วดังสายลมหลบวูบไปด้านข้างทำให้สมิงจงอางพลาดเป้าแต่ก็เลื้อยเข้ารัดลำตัวของไอ้ทันจนมันล้มลงพร้อมกับชูหัวแผ่แม่เบี้ยหมายฝังเขี้ยวเขาที่ก้านคอไอ้ทันไอ้เกลือกไอ้ไกลช่วยกันฟันไปที่คอหัวของสมิงจงอางแม้ว่าคมมีดไม่สามารถทำอะไรมันได้แต่ก็ทำให้สมิงงูชะงักไปได้ยื้อชีวิตของไอ้ทันได้อีกชั่ววินาทีสมิงงูที่ยังรัดตัวไอ้ทันอยู่ด้วยกำลังมหาศาลก็แหวงฉกไปที่ไอ้เกลือกและไอ้ไกลจนคนทั้งสองกระโดดหลบออกมาทางหมอผีเท่าฉายเมื่อไม่มีคนกวนใจมันก็อาปากที่มีเขี้ยวขาววาวับหมายลำคอไอ้ทันอย่างรวดเร็วก่อนที่คมเขี้ยวจะถึงคอของไอ้ทันจงอางสมิงตัวใหญ่มหึมาก็ต้องสะบัดตัวปล่อยไอ้ทันออกดินปัดร่วงหล่นลงจากชานบ้านของหมอผีเท่าพร้อมกับเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่เจ็บปวดทรมานเมื่อหมอผีเท่าใช้คาถาเล็กๆยาวคืบกว่าที่ถืออยู่ในมือหวดหมับเข้าที่ก้านคอของสมิงจงอางตัวนั้นอย่างจังจากร่างกายที่เป็นงูจงอางตัวใหญ่กว่าต้นกล้วยยาว 3-4 วาบัดนี้กลายสภาพเป็นหญิงสาวในชุดผ้าสิ้นสีดำนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นเมื่อทุกคนจ้องมองดีๆจากแสงคบใต้ที่จุดไว้หน้าบ้านทั้ง4คนถึงกับอุทานออกมาพร้อมกันว่าอีพารีหญิงสาวค่อยๆประคองตัวเองให้ลุกขึ้นยืนด้วยความยากลำบากมือขวายังจับที่คอซีกซ้ายที่มีควันขึ้นกลุ่นๆเหมือนโดนไฟไหม้คออย่างรุนแรงนั้นจ้องมองขึ้นไปบนบ้านเอามือซ้ายชี้หน้าของบุรุษทั้ง4ที่อยู่บนบ้านแล้วก็ตวาดขึ้นมาด้วยเสียงโกรธเกลี้ยว่ากูเองพวกมึงทำชั่วอับปรีไว้กับครอบครัวของกูพ่อกูแม่กูผัวกูกูจะเอาชีวิตพวกมึงทุกคนพูดจบก็ทำท่าเหมือนจะกลายร่างเป็นสมิงงูอีกแต่อาจารย์ชายชูคาถาขึ้นบริกรรมคาถาชี้ไปทางพลีแค่แสงเรืองๆที่เธอมองเห็นนั้นมันก็ทำให้เธอหมดเรี่ยวแรงไปแทบเดินไม่ได้เธอจ้องมองไปที่คาถานั้นแล้วอุทานออกมาเบาๆว่ากรงเล็บครุฑหมอผีเท่าหัวเราะออกมาดังๆอย่างผู้มีชัยกระโดดลงมาจากเรือนเหมือนเรี่ยวแรงผีชูคาถาขึ้นหมายประหัตประหารพลีให้ตายไปในบัดดลพลีใช้เรี่ยวแรงที่มีเหลืออยู่บริกรรมพระเวทกลายร่างเป็นจงอางสมิงตัวใหญ่พุ่งเลื้อยหายไปในป่าข้างหน้าอย่างรวดเร็วสายลมพัดอื้ออึงรุนแรงถ้าช้าไปเพียงแค่ชั่วอึดใจคงได้ตายตามสามีพ่อแม่ไปเมืองผีอย่างแน่นอนไม่นานสายลมก็เงียบสงบลงพร้อมๆกับเหตุการณ์ที่เป็นปกติไอ้เกลียงที่นอนสลบสลายอยู่ก็สำลักเอาลิ่มเลือดสีดำออกมา 2-3 ทีหน้าตาที่เขียวคล้ำก็ค่อยๆมีสีเลือดเหมือนคนปกติมีน่าเชื่อว่าอีพลีคนสวยมันจะเป็นงูสมิงเกลือกพูดขึ้นปู่ของมันเป็นหมอผีเรืองอาคมที่หาตัวจับยากแต่พ่อแม่และผัวของมันไม่มีใครสืบทอดมาเลยไม่น่าเชื่อว่าอีพรีจะสืบทอดมาเมื่อหมอผีเท่าพูดจบไอ้เกลือกก็พูดขึ้นว่า
เราจะเอายังไงต่อล่ะทุกคนมองไปที่หน้าของหมอผีเท่าชายพร้อมกันเราจะต้องตามข่าวมันให้จงได้ทั้งเรื่องที่มันรู้และที่เป็นจงอางสมิงทั้งสองเรื่องนี้ไม่ดีต่อพวกเราอย่างแน่นอนทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยและคิดหวั่นหวาดพรีขึ้นมาในใจโดยไม่รู้ตัวณถ้ำใหญ่กลางป่าแห่งหนึ่งหญิงนางหนึ่งนอนคว่ำหน้าเอามือกุมต้นคอที่เป็นแผลเหมือนไฟไหม้เงยหน้าจ้องมองไปยังความมืดข้างหน้าสายตาเรืองแสงแวววับออกมาในความมืดด้วยแรงอาฆาตพร้อมกับพูดออกมาด้วยความข้างแขนว่าปู่จ๋าฉันจะทำยังไงฉันสู้มันไม่ได้แต่ไม่ว่าจะแลกด้วยชีวิตฉันก็จะไม่ปล่อยพวกมันลอยนวลทำชั่วช้าสามานอีกต่อไปพูดจบก็มีสายลมพัดหมุนวนรอบๆตัวของพระรีเหมือนมีน้ำเย็นๆรินไหลไปที่บาดแผลที่คอของเธอความเจ็บปวดรวดร้าวทั้งหลายมาลายหายไปสิ้นเธอเหมือนคนนอนหลับและเห็นปู่ของเธอยืนยิ้มให้ด้วยความปราณีนานแค่ไหนไม่รู้พระรีสะดุ้งตื่นขึ้นมาปากยังร้องเรียกปู่จ๋าแต่เมื่อลืมตาขึ้นถึงได้รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ถ้ำใหญ่แห่งนี้แต่เพียงลำพังเธอเอามือจับที่ต้นคอของตัวเองมันหายแล้วไม่มีแผลไม่มีความเจ็บปวดปู่เธออุทานออกมาเบาๆแล้วตรงแท่นหินข้างหน้าสายตาของเธอก็เจอเข้ากับกล่องใบหนึ่งเธอครับคล้ายครับคราวว่าเคยเห็นที่ไหนแต่จำไม่ได้เธอเดินเข้าไปใกล้ๆเธอเห็นเหมือนวงเชือกเป็นวงพันเกลียวไปมาเหมือนงูสองสามรอบเธอหยิบมันขึ้นมาดูเมื่อมือเธอสัมผัสมันเธอรู้ถึงพลังที่แฝงเร้นอยู่ในขดเชือกประหลาดนั้นเธอเอื้อมมืออีกข้างไปเปิดฝากล่องนั้นออกแล้วเธอก็ต้องอุทานออกมาเบาๆว่าตำราพระเวทโบราณของปู่ในตอนหน้ามาดูว่าพระรีจะแก้แค้นได้สำเร็จหรือเปล่าหมอผีเท่าและพวกทำชั่วอะไรไว้ขดเชือกที่เธอเจอมันคืออะไรตำราพระเวทโบราณของปู่จะเข้มขลังแค่ไหนคลิปหน้าทุกเรื่องจะเฉลยอย่างแน่นอนให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดการพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ